หาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข8เป็นป้ายหาเสียงผู้สมัครคนแรกที่มีขนาดเล็กแปลกตาและนำมาติดตั้งก่อนผู้สมัครคนอื่นทำให้มีการโพสต์แชร์ภาพป้ายหาเสียงในรูปแบบใหม่นี้ในสังคมออนไลน์จำนวนมากว่าไม่บดบังวิสัยทัศน์จุดเข้าออกสำคัญนายชัชชาติบอกถึงแนวทางการลดป้ายหาเสียงทั้งลดขนาดและลดจำนวนโดยมี2ขนาดคือ60เซนติเมตรคูณ 2.4 เมตรซึ่งมีความกว้างน้อยกว่าป้ายหาเสียงทั่วไปถึงครึ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเท้าและป้ายขนาดเล็กลงไปอีกคือ60คูณ80เซนติเมตรสำหรับพื้นที่ชุมชนซอยแคบเพื่อไม่ให้กระทบกับการสัญจรของคนในพื้นที่โดยตั้งเป้าให้น้อยกว่า 50% ของจำนวนป้ายสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้สมัครทำได้เราจะนโยบายลงไปคุยหลายคนบอกไม่เคยเจอตัวชาติก็มาให้เห็นแล้วครับหลายคนบอกว่าเราป้ายน้อยเมื่อกี้ก็เจออยู่สองรับป้ายนะก็ดีใจที่เจอป้ายตัวเองครับแต่ก็เป็นวิธีที่เราจะพยายามสื่อสารกับประชาชนทั้งนั้นครับก็มีกำหนดอยู่ครับว่ามันเหลือเวลาแค่40กว่าวันนะจริงแล้วไม่ต้องรีบติดก็ได้ว่าใกล้ๆเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงแต่เรามีนโยบายแต่เราไม่ทำเยอะจะทำน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเยอะเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นมากปัจจุบันมันมีวิธีสื่อสารวิธีอื่นที่คนจะรู้เบอร์เราด้วยนอกจากการลดขนาดป้ายแล้วใบปลิวแนะนำตัวนายชัชชาติใช้เป็นกระดาษนำกลับมาใช้อีกครั้งต่อกันที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข6หลังจากเปิดรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องป้ายหาเสียงในจุดต่างๆส่งทีมงานไปเก็บและแก้ไขในจุดที่ประชาชนแจ้งมาพร้อมเปิดตัวป้ายหาเสียงใหม่3รูปแบบคือป้าย3ด้านรอบเสาไฟฟ้าป้ายหาเสียงการ์ตูนและป้ายหาเสียงขนาดเล็กเพื่อติดในพื้นที่ชุมชนผมยอมรับเลยนะว่าหลังจากที่เราแจกป้ายไปเนี่ยผู้สมัครสกต่างๆเขาก็เอาไปติดแต่เขาคงไม่ได้ติดด้วยตัวเองก็ไปจ้างคนบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เขาอะนะพอเราเห็นมันไปกีดขวางก็บอกครับเก็บออกให้หมดเลยหนึ่งย้ายที่สิ่งที่มันกีดขวางเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมถ้าไม่กีดขวางแต่ถ้าไม่มีที่ไม่เหมาะสมก็เก็บไปเลยไม่ต้องติดแก้ไปแล้วนะก็จบน่าจะจบหมดนะการปรับแบบที่มันเปลี่ยนไหลลงแล้วไม่ทำไว้หรือว่าเปลี่ยนแบบอันที่ติดอยู่แล้วก็ปล่อยไว้แต่ว่าต้องขยับออกไปสมมติอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้ามันเกะกะถ้าขยับไปที่ที่ไม่เกะกะแต่ถ้าไม่มีที่ขยับเก็บไปเลยแล้วก็ถ้าป้ายชุดที่สองออกมาผมก็ว่าไม่ต้องปรับให้เล็กลงอย่างเช่นอาจารย์ชาติชาติเขาติดป้ายเล็กแล้วเขาออกมาพูดว่าป้ายมันใหญ่เกะกะก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องนะเขาก็พูดถูกในการหาเรียกว่าหาเสียงแบบป้ายเดิมๆฟังแต่คนเล่าให้ฟังนะว่าอาจารย์ชาติของผมเห็นด้วยเขานะเราก็ต้องปรับให้มันเล็กลงเพื่อประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนด้านดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข4พรรคประชาธิปัตย์เอาเลิกเอาชัยวันเกิดพรรค76ปีเปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ลดขนาดลงแต่ยังคงเนื้อหาและเบอร์4ประชาชนจำหน้าตาและหมายเลขได้เวอร์ชั่นแบบนี้แบบ3ด้านแนวใหม่นี้เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกเท่าที่ผมทราบนะครับส่วนป้ายครึ่งก็เรียกป้ายแบบ4 2ส่วนอะไรต่างๆก็คงจะมีอยู่ตามปกติเช่นเดียวกันในพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดได้ครับป้ายเราจะไม่ได้มากเหมือนคนอื่นจะใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็มีหลากหลายให้เหมาะสมกับในพื้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องไม่กีดขวางทางเดินเท้าครับนางสาวรสนาโตศิตรกูลผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข7ยอมรับว่าใช้ป้ายหาเสียงจำนวนไม่มากประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ป้ายทั่วกทม.ลดการกีดขวางทางสัญจรด้วยการติดป้ายพิงกับผนังและจะแชร์ลงในโซเชียลมีเดียเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เห็นป้ายเนี่ยต้องรีบเป็นเก็บป้ายกันใหญ่แล้วก็ดิฉันเองเนี่ยไม่มีความต้องการในการที่จะมีป้ายเยอะๆเพราะมันเสียเงินเยอะดิฉันไม่ได้มีเงินนะคะแล้วก็ดิฉันก็ไม่อยากให้บ้านเมืองรกแล้วก็รวมไปถึงมีขยะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็ทำป้ายขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ติดนะคะเราดูสิคะว่าตอนนี้เนี่ยเราทุกคนใช้มือถือกันทั้งนั้นเราสามารถมีป้ายทั้งหมดอยู่ในมือถือนะคะแล้วก็มือถือของดิฉันนะคะเราก็สามารถมีป้ายนะคะเข้ามาดูถ้าอยากจะช่วยแชร์นะคะเรามาแชร์นะคะ
ดิฉันมีทั้งหมด10ป้ายนะคะไปดูได้เลยใน Facebook ของรสนาโตศิตระกูลนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่สนใจอยากจะช่วยแชร์เลยเราอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วเราไม่ใช่ยุคไดโนเสาร์เราไม่ใช่ยุคดึกดำบรรพ์ที่เราจะต้องมีป้ายเยอะแยะให้มันรกให้มันมีขยะเยอะเพราะฉะนั้นนะดิฉันคิดว่าเรามาเปลี่ยนความคิดในการเลือกตั้งกทมกันใหม่ค่ะทุกคนเห็นด้วยกับดิฉันต้องการช่วยกันเปลี่ยนแปลงการเลือกส่วนป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางซื่อพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข6นายเรวัตคงชาติได้นำเสนอป้ายหาเสียงแบบใสหวังให้ชาวเขตบางซื่อมองทางทะลุลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแนวคิดห่วงใยรับผิดชอบต่อสังคมสะท้อนความโปร่งใสในการทำงานและมองทะลุปัญหาของชาวบางซื่อโดยได้ออกแบบและผลิตออกมา20ชุดติดตั้งบริเวณทางและแยกต่างๆด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ